ด้วยตัวแผนใหม่นะครับเราบอกเลยว่าเขาไม่ได้ออกมาแค่นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราสามารถที่จะออมได้มากกว่า150,000ครับมันมีส่วนลดเบี้ยประกันนี้อีกนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าประมาณ100,000ไม่เกิน150,000เนี่ยนะครับอ่ะ100,000ออมอยู่934,000ครับแต่ถ้าวันนี้ลูกค้าสามารถฝากได้เกินนั้นนะครับฝากได้เกินนะฝากได้เกิน150,000ลูกค้าจะได้ส่วนลดอีกนะครับสมมติได้100,000นี่ฝาก93,000ใช่ไหมครับ93,400นะครับแต่คราวนี้มาดูร้านหนึ่งนะครับร้านหนึ่งฝากแค่930,000นะ930,000นะครับเห็นอะไรไหมฮะที่จริงถ้าเมื่อกี้นะครับคิดเลย100,000เนี่ยถ้าคูณ10เป็นทุนร้านหนึ่งเนาะมันควรจะเป็น4,000ตรงนี้ถูกไหมครับแต่ตัวนี้คือ4,000เองครับมันหายไปนะครับมันหายไปแล้วนะนะมันหายไปหมายถึงว่ามันลดลงครับถ้าเราสามารถซื้อได้มากกว่า150,000ครับนั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อทุนนะเราสามารถชวนลูกค้าขยับทุนครับถ้าขยับทุนมานิดนึงนะครับก็จะได้หนึ่งเลยเบี้ยที่ถูกลงนะครับเบี้ยถูกลงนั่นหมายความว่าผลตอบแทนคุณก็จะเยอะนะครับเมื่อเทียบกับอันเนี้ยผลตอบแทนคุณจะเยอะกว่านะครับอ่ะไล่ดูนะสมมุติเราฝากแล้วกะจะฝากล้านหนึ่งลูกค้ากะจะออมเงินล้านหนึ่งไว้นิ่งๆนะครับไว้แบบว่าเฮ้ยปั้นปลายค่อยเอาตอนจบครบ5 ปีค่อยเอาเงินนะฮะวันนี้ลูกค้าฝากล้านหนึ่งเอาโอเคเงินคืนอาจจะไม่เยอะนะครับเงินคืนอาจจะไม่เยอะแต่วันนี้ลูกค้าไม่ต้องเอาเงินลองดูนะฮะลองดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ลูกค้าอยากฝาก100,000ถูกไหมลูกค้าอยากฝาก100,000นะครับผมบอกดีว่าอ่ะได้2.5สมมติไม่2.5หมดเลยก็แสดงว่าลูกค้าจะฝากล้านหนึ่งเนาะ2.5%มันคือเท่าไหร่ครับ25,000นะครับ25,000นะแสดงว่า25,000ประมาณ3 ปีมันก็75,000ถูกไหมครับถูกไหมแต่เทียบกันนะครับเทียบกันเลยว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเดิมลูกค้าฝากล้านหนึ่งนะครับฝากล้านหนึ่งนะแล้วอยากได้เงินจนครบ75,000ลูกค้าต้องประมาณ3 ปีฮะ3 ปีจะได้75,000เพราะสมมติมันคืนปีละ2.5เนาะประมาณ3 ปีจะได้75,000นะครับแต่วันนี้เราบอกว่าไม่ต้องไปรอถึง3 ปีครับไม่ต้องรอ3 ปีลูกค้าอยากฝากเงินล้านใช่ไหมลูกค้าไม่ต้องฝากเต็มครับวันนี้ออมไม่ใช่ฝากผมชอบผมติดเขาฝากแหละออมแค่930,000ครับ70,000ลูกค้าเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนนั่นหมายความว่าครับลูกค้าของเราเนี่ยครับหรือผู้ประกันเนี่ยสามารถยิงเงิน70,000เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วถูกไหมย้ำนะฮะเก็บไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องรอถึง3 ปีโอเคไหมไม่ต้องรอถึง3 ปีฮะเข้ากระเป๋าไปนะตอนที่จะออมล้านหนึ่งเลยในเงี้ยเอาเข้ากระเป๋าไปก่อน70,000นะครับล้านหนึ่งเก็บมาเป็นทุนคุ้มครองให้อีก10%นะฮะแต่เงินคืนร้อยอีก7%ร้อยอีก0.7%นั่นคือ7,000นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเทียบกันนะฮะถ้าตัวนี้ถ้าตัวนั้นเป็น2.5เนาะเราเทียบกัน3 ปีนะครับ1 2 3นะฮะ2.5 2.5 2.5แสดงว่าถ้าตัวนี้เป็น2.5สมมุตินะครับท่านเดิมเป็น3เนาะแต่เราตีว่า2.5ละกันนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ2.5แสดงว่าตัวนี้จะกลายเป็น75,000ถ้าคุณทำทุนไว้ล้านหนึ่งหรือออมเงินล้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นแผนนี้ครับ70,000คุณได้ไปตั้งแต่แรกฝากถูกไหมพอปีครบปี1ปี2ปี3เนี่ยโอเคเราให้คุณน้อยครับแต่เราอยากให้ดูตรงนี้นะฮะ70,000คุณเก็บไว้แล้วก็3ปีถัดมาคุณได้อีกนะครับ3721ได้20,000นะฮะ20,000ใช่ป่ะ21,000บวกกับ70,000ที่เราหักไว้ตั้งแต่ต้นเลยเพราะจะออมล้านหนึ่งแต่อันนี้ดอกน้อยนะครับอันนี้คืนน้อยปึ๊บรวมเป็น91,000 3ปีนะฮะรอ3ปีเหมือนกันครับสมมติเราจะฝากเงินออมเงินล้านหนึ่งคุ้มครองเงินล้านหนึ่งเหมือนกัน3ปีตัวนั้นได้91,000นะครับตัวเนี้ยตัวใหม่ตัว Max Five One เนี่ยได้91,000แต่ตัวเดิมเพิ่ง75,000นะฮะโอเคมั้ยฮะแต่ตัวเดิมเพิ่ง75,000นะใช่มั้ยมันจะเริ่มมาเหมือนจะเยอะกว่าตอนปีที่2ถูกมั้ยครับพอตอนปีที่4ปั๊บมี2แน่พลิกเป็น100,000แล้วนะมันเป็น100,000แล้วแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับถ้า2.5 2.5ของเงินล้านใช่ไหมครับมันจะเป็น100,000สมมติที่เป็น100,000ไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับ7 7 7 7บวกกับ7ที่ฝากนี่นะครับก็จะเป็น
98 98นะครับ98แล้วนะพอปีที่5เนี่ยนะครับเขาไม่ได้เขาคืนเรา 100% ถูกไหมเขาคืนเรา 100% ถูกไหมครับก็คือคืนเงินล้านที่เราฝากออมมาครับก็คือเราก็จะได้เท่าไหร่ครับ1ล้าน1แสนถูกไหมนะครับเดิมสมมติว่า 2.5 เลยจะได้1ล้าน1แสนแต่เรามาดูตัวนี้นะครับ ดูนะสุดท้ายเรามันได้1ล้านครับแต่ไม่ใช่ว่าได้1ล้าน1แสนนะครับดูตัวนี้นะเราออมแค่ 930,000 ครับเราได้ 70,000 กะว่าที่เราจะออมแล้วเรากะว่าออม1ล้านเหมือนกันนะครับหรือคุณจะออมล้านก็ได้แต่คุณจะได้ความคงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เงินทุนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับโอเคเราออมไปเลยครับเสร็จนะเรามารวมกันดูนะครับ 70,000 ที่ได้ไปตอนนั้นเนาะ 70,000 ที่ออมกะว่าจะออมล้านอ่ะ 7,000 7,000 7,000 นะครับ7,000 7,000 รวมละ5ปีนะครับ5ปีพอปีที่5ให้อีกนะครับก็จะได้ 35,000 นะฮะแต่เราฝากแค่เท่าไหร่ครับเราฝากแค่ 900,000 สักครู่นะฮะเราฝากแค่ 930,000 นะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆนะผลตอบแทนนะครับมันจะกลายเป็นว่าเราได้ผลตอบแทนคือนะฮะเอา 930,000 ไปลบกับตัวนี้นะครับนะครับ930,000ลบเหลือ 100,000 กับอีก 5,000 นะถ้าตัวนี้เป็น 2.5 นะครับแผนนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเทียบกับเงินที่เราออมให้มากกว่านะครับให้มากกว่า 5,000 แต่ถ้าเป็นแผนจะมากเหมือนเดิมมันตัวนี้น่าจะเป็น3ใช่ไหมตัวนี้น่าจะเป็น3นะครับแต่อันนี้เราพูดถึงว่าถ้ามัน 2.5 โดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้ 2.5 ไม่เลวร้ายนะเพราะว่าลูกค้าได้เงินคืนไปแล้ว 70,000 ถูกไหมจะได้ 7,000 7,000 อธิบายลูกค้าฟังแบบนี้นะครับคือณตอนแรกลูกค้าอยากฝากล้านนึงถูกไหมครับลูกค้าก็เก็บไปเลย 70,000 จ่ายแค่นะครับออมแค่ 930,000 แต่โอเคแถมนี้เนื่องจากว่าเราคืนลูกค้าแต่ต้นปีถัดมาเราก็เลยคืนแค่ 7,000 7,000 7,000 แต่พอบั้นปลายครับแต่พอจุดแต่พอถึงจุดจุดครบสัญญานะครับลูกค้าจากจะได้ก็จะได้เงินคืนก้อนเนี้ย 930,000 เราไม่ได้ถึง 930,000 ครับเราคืนเท่ากับเป้าหมายที่ลูกค้าอยากฝากคือ1ล้านครับแล้วก็บวกคืนตามสัญญาอีก 7.7% ครับโอเคนะครับเห็นไหมยิ่งถ้าเขาฝากเยอะนะครับยิ่งง่ายเลยนะครับแล้วยิ่งคุยง่ายเข้าไปใหญ่ถูกต้องครับค่าคอมเท่าตัวเดิมครับผมบอกคลิปไปแล้วเนาะว่าวิธีการคิดค่าคอมแผนสั้นของฟิลิปนะครับก็คือว่าถ้า2ทับ1ก็ 0.2 3ทับ1ก็ 0.3 นะครับ4ทับ1 0.4 5ทับ1 0.5 แล้วก็ถ้าเป็น10ทับ1ก็ 1.0 นะครับค่าคอมเหมือนเดิมนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวนะเบื้องต้นผมพูดไปเราพอเห็นภาพยังครับว่าจะไปคุยกับลูกค้ายังไงสำหรับแผนนี้นะครับโอเคใครเริ่มเห็นภาพเรากด1นะครับใครยังอยู่ในสภาวะอื่นอยู่กด0นะฮะลองกดมานะครับเราพิมพ์มาเนาะจะได้รู้ฟีดแบคซึ่งกันและกันนะครับเหมือนจะได้น้อยนะแต่เราไม่ได้ควักหรือเราไม่ได้ให้ลูกค้าควักเงินมาเต็มจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นลูกอย่างที่ผมเคยบอกเนาะใครที่อยู่ห้องนี้แล้วเรามาคุยกันในโมเมนต์ของการคุยแบบสร้างแรงบันดาลใจเนาะผมจะบอกว่าคนเนี่ยครับชอบของใหม่ชอบอะไรที่มันดูแปลกใหม่นะครับอันนี้ก็แปลกใหม่เหมือนกันนะครับแปลกใหม่ตรงที่ว่าโอเควันนี้พอเราเห็นแบบนี้ครับถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็ดูแผนให้ขาดนะครับเขาจะบอกว่าไม่น่าขายถูกไหมไม่น่าขายเพราะมันคืนน้อยแต่เราถามว่าวันนี้แผนนี้เราบอกว่าคุณอยากฝากล้านใช่ไหมครับคุณอยากฝากล้านใช่ไหมอยากฝากเงินเป็นล้านใช่ไหมครับใช่ผมอยากฝากเงินเป็นล้านแต่ผมบอกผมไม่เอาล้านผมไม่เก็บคุณถึงล้านครับผมขอเก็บแค่930,000แต่เราคุ้มครองเงินคุณให้เป็นล้านนะอันนี้เราคุ้มครองเงินคุณให้เป็นล้านนะฮะไม่ใช่แค่คุ้มครองเป็นล้านนะครับเราคุ้มครองเงินคุณให้1,100,000ครับแล้วแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากว่าเหมือนกับว่าเราคืนคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะคุณจะฝากล้านแต่เราคืนคุณไปเลยครับ70,000เราจึงคืนให้คุณต่อมาเนี่ยอาจจะดูน้อย
นะฮะแต่พอครบสัญญาปั๊บครับคุณออมให้กับเราที่930,000ใช่ไหมครับแต่เราคืนให้คุณก็คือ1,000,000 บาทครับมองภาพออกใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแผนนี้มันเริ่มน่าสนใจขึ้นมาละนะครับมันไม่ได้มีจุดด้อยนะมันมีจุดเด่นนะครับแค่เราต้องดึงจุดเด่นมันขึ้นมาว่าลูกค้าตั้งเป้าในการออมเงินเท่านี้แต่วันนี้ลูกค้าไม่ต้องเอาเป้าที่ออมทั้งหมดออมตื้มเดียวครับหักมาส่วนหนึ่ง70,000ก็สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าเงินคืนระหว่างทางเราเนี่ยเราให้0.7เราให้0.7%ของเงินที่ลูกค้าตั้งเป้าว่าจะออมแต่ลูกค้าไม่ได้จ่ายเราเต็มนะถูกปะตั้งออมไว้ที่200,000นะครับโอเคไหมตั้งสมมติว่าตั้งออมไว้ที่200,000-300,000ลูกค้าก็ไม่ได้จ่ายเต็ม200,000-300,000แต่บั้นปลายสุดท้ายเลยลูกค้าก็จะได้เงิน200,000แน่ๆเงินที่ลูกค้าออมไว้จะกลายเป็นเงิน200,000แน่ๆไม่ว่าลูกค้าจะอยู่หรือจะไปนะครับคือถ้าไปได้เยอะกว่าอยู่ครบอีกนะนะฮะแต่เราอยู่ครบดีกว่าเนาะนะครับย้ำอีกครั้งเราอยู่ครบดีกว่านะครับโอเคนี่ก็คือแผนตัว Max 5 1นะครับเหมือนเงินคืนจะน้อยแต่เรามีเทคนิคในการไปคุยกับลูกค้าขอจำเทคนิคนี้ไว้นะครับแล้วสรุปในแผนนี้นะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเร็วมาดู10/1กันนะครับ5นาทีนะครับมันจะตัดออกไปนะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยโอเคนะครับไปอย่างรวดเร็วเลยนะฮะไปอย่างรวดเร็วนะขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับผมเนาะแผนนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับตัวนึงเป็น10/1เอาง่ายมันคือ10/1ของ MBK นี่แหละครับที่เอามาพูดกันเนาะแต่10/1 MBK มันมีจุดเด่นนะคือใครที่ชอบอยากได้เงินเร็วๆนะครับก็จะดู10/1แต่ถ้าใครชอบอยากได้เงินเร็วๆจริงๆแนะนำ Max 10 1 Max 5 1เพราะเหมือนคุณได้ส่วนลดตั้งแต่ตอนแรกเลยครับโอเคไหมครับอ่ะมาดูเปรียบเทียบกันนะครับ4นาทีเนาะนะครับในปีแรกเริ่มต้นฝากครับคุณอยากให้คุ้มครองเงิน1ล้านใช่ไหมคุณอยากให้คุ้มครองเงิน1ล้านใช่ไหมครับโอเคในตรงนี้ฝากเอามาเลยครับล้านหนึ่งครับเอามาเลยครับล้านหนึ่งนะครับเอามาเลยล้านหนึ่งครับตัวนี้นะครับบอกคุณอยากให้คุ้มครองเงินล้านใช่ไหมงั้นเอามาประมาณ 8.94 แสนพอครับโอเคไหมอันนี้แสนนะครับ 8.94 แสนพอไม่ต้องเอามาถึงล้านครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเหมือนเราได้ส่วนลดนะครับเหมือนลูกค้าได้ส่วนลดคืนไปแต่คนคุ้มครองเงิน1ล้านเหมือนเดิมนะ160,000 บาทนี่คือผลประโยชน์เหมือนลูกค้าได้ไปแล้วนะครับอยากคุ้มครองเงินล้านแต่จ่ายแค่894,000ลดไปตัวนี้อยากคุ้มครองเงินล้านเหมือนกันแต่จ่ายล้านนะครับความคุ้มครองเท่ากันคือ 110% ของทุนนะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้เริ่มต้นที่ 160,000 บาทนะครับต่อมาครบปีที่1นะครับเป็นฮะ 20,000 ตัวนี้แสนโอเคอันนี้ได้เพิ่มมา 10,000 อ๋อได้เพิ่มมาน้อยนะฮะแต่ดูครับสะสมยังได้มากกว่าและสะสมยังได้มากกว่าเรื่อยๆนะครับไปจนถึงเป็นไงครับสะสมปีสุดท้ายคือถ้าเป็น10/1นะครับแล้วฝากมากกว่า150,000ผลตอบแทนเราไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนรวมหรือผลตอบแทนต่อปีนะครับผลตอบแทนสะสมเรียกว่าต่อปีแล้วกันผลตอบแทนสะสมชนะแผน10/1นะครับของตัวอื่นเลยนะสำหรับMax 10 1นะครับเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบเนาะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนนะครับถ้าเป็นตัว Max 10 1ที่ทุนมากกว่า 150,000 นะฮะจะชนะตัว 10/1 ของตัวอื่นที่ให้เหมือนให้เยอะนะต่อปีให้เยอะกว่านะครับแต่เมื่อเราดูผลประกอบรวมแล้วและก็ผลตอบแทนสะสมนะครับซึ่งมาจากการที่ลูกค้าเหมือนได้ลดเบี้ยตั้งแต่เริ่มต้นนะเพื่อซื้อความครองเงิน1ล้านเหมือนกันนะเลยได้มากกว่านะครับได้มากกว่าตัวนี้ได้มากกว่า 6,000นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนตรงนี้นะเราเหลือเวลาอยู่ประมาณสักเดี๋ยว2นาทีเนี่ย2นาทีโดยประมาณนะครับ2นาทีโดยประมาณเนาะคำถามครับมีใครสงสัยนะครับคนที่ฟังมาแต่แรกแล้วกันเพราะมันจะมีบางคนเนาะเพิ่งเข้ามานะครับใครที่ฟังมาแต่แรกหรือเรือจะฟังมาสักระยะหนึ่งแล้วอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะครับเดี๋ยวมันจะมีฉายรอบ2พรุ่งนี้4โมงนะครับเหมือนเดิมนี่แหละนะจะรีบปิดข้อมูลให้เร็วแล้วก็มาเจอกัน4โมงอ่ะคราวนี้มาดูไม่ใช่มาดูนะครับ
ถ้ายังไม่มีใครถามจะพูดเติมๆนะครับแผนพวกนี้ยังเป็นแผนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับใช้งานออนไลน์งานออนไลน์ไม่จำเป็นต้องเขียนไม่จำเป็นต้องส่งใบคำขอนะฮะเราจะทำการกรอกใบคำขอให้ลูกค้าโอเคไหมสิ่งที่คุณต้องมีคือข้อมูลนะครับถ้าดูข้อมูลจากใบเขาเรียกนะใบคำขอของฟิลิปก็ต้องให้ลูกค้าตอบตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5พิมพ์มาก็ได้ครับแต่อย่าให้ผิดนะพิมพ์มานะครับเสร็จก็พอกรอกข้อมูลครบเบอร์โทรกับอีเมลต้องสามารถที่จะตอบได้นะครับตอบรับได้โอเคไหมต้องเป็นอีเมลที่สามารถ1กดยืนยันได้คือถ้าลูกค้าโลเทคถ้าลูกค้าโลเทคสามารถพี่ดูเช็คแล้วนะครับลองแล้วสามารถใช้เบอร์หรืออีเมลเราได้นะครับถ้าใครเคยคีย์แล้วนะพี่บอกเทคนิคนึงว่าตอนนี้คือเราใช้เมลหรือเบอร์ของเราก็ได้นะครับแต่ต้องคุยกับลูกค้าว่าในใบคำขอจะขึ้นเป็นชื่อเราเอ้ยจะขึ้นเป็นอีเมลเรามันจะชื่อเรานะครับกับเบอร์โทรเราเพราะมันจะเซฟแบบนั้นนะครับมันจะรู้ว่าเบอร์กับเมลตัวไหนเนี่ยที่มันอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเอาง่ายว่าต้องถามด้วยว่าลูกค้าโลเทคหรือเปล่าบางคนก็ใช้เมลไม่เป็นนะครับ2 อย่างนี้ต้องเฟิร์มได้นะครับแล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับส่วนการโอนเงินก็ใช้ QR code นะครับโอนผ่าน QR code ได้เลยนะใครเคยทำแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีเคสอีกทีเดี๋ยวพี่ตัดคลิปให้นะครับส่วนใหญ่ก็ลืมเลยนะครับพอเวลาทำก็ไม่ได้บันทึกหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวข้างหน้าบันทึกหน้าจอให้นะครับส่วนใครทำบันทึกหน้าจอมาแล้วพอเซฟเป็นคลิปมาให้เพื่อนดูก็ได้นะครับว่าคีย์ยังไงโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะบ๊ายบายครับ ใช้เวลาคุ้มมากครับ40นาทีพอดีนะครับ2แผนจบเลยนะครับตอนคุยกับตัวแทนคุยเป็นชั่วโมงเลยนะกลุ่มลูกค้านะครับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีเงินนะครับ4นะฮะ 450,000 ไป 60,000 นะ 50,700 นะครับก็คือมีเงินประมาณ 40,500 ขึ้นนะครับ40,500-46,000 ขึ้นไปนะครับต้องการเอาเงินเป็นเวลา5ปีครับชำระพี่ครั้งเดียวนะฮะคืออาจจะมีเงินก้อนแค่ตอนนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยเงินฝากนะครับให้มันมีผลตอบแทนกลับมานะครับแล้วก็ผลตอบแทนจะเป็นนี้นะถ้าฝากนะครับถ้าเขาออมไม่ใช่ฝากทีละถ้าออมนะครับต่ำกว่า150,000ไม่เกิน150,000นะครับไม่เกิน150,000ถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับไม่เกิน150,000เนี่ยครับคุณไม่เกิน150,000เนี่ยผลตอบแทนนะครับเทียบกับคุณเทียบกับเบี้ยที่เราหรือเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยครับจะอยู่มา 10.81% แต่ค่านะครับสามารถฝากได้นะครับตั้งเป้าฝากเงินล้านฮะเป้าฝากเงิน150,000นะฮะผลตอบแทนคุณจะกลายเป็น 11.29 นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะฮะโดยส่วนตัวคือโดยส่วนใหญ่เนาะเท่าที่เห็นที่เคยขายกันมานะครับถ้าทำหนึ่งเนี่ยผมว่าเราขายเกินแสนอยู่ละบางคน 200,000 บางคน 300,000 แต่ 30,000 แสนนึงก็มีนะครับเต๋บอกว่าถ้าทุกจะขายเราก็แนะนำลูกค้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์ 1% นี่ไม่ใช่น้อยนะฮะ 1% ไม่ใช่น้อยนะครับเยอะเหมือนกันนะใครที่ชอบผลตอบแทนแนะนำก็ฝากเกิน150,000ดีกว่าฝากเป็นล้านได้ยิ่งดีนะครับยิ่งเห็นภาพใหญ่เลยอยากมีเงินคืนครับแต่ไม่อยากเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารนะครับตัวนี้เงินคืนตัวนี้ไม่ถือเป็นรายได้นะครับเป็นเงินคืนตามสัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่นำมาคิด1ภาษีนะครับไม่นำมาคิดเป็นดอกเบี้ยนะฮะเพราะตัวจะไม่มีภาษีเรื่องดอกเบี้ยนะครับเป็นเงินคืนสามารถมอบมรดกให้ใครก็ได้ครับที่อยากจะมอบให้นะครับไม่ต้องไปฟ้องร้องในส่วนของตัวผู้ตายนะครับอัตราผลตอบแทนนะครับสูงกว่าเงินออมแล้ว IRR อยู่ที่ 2.1 ถึง 2.19 นะครับถ้า 2.1 ก็คือออมต่ำกว่าทุน 150,000 นะครับคือตั้งแต่น้อยกว่า 150,000 หรือ 150,000 พอดีนะครับถ้าเกิน 150,000 มันจะเป็น 2.19 นะครับเพราะว่าเบี้ยมันจะถูกมานิดนึงนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนมันสูงขึ้นนะครับมีความคุ้มครองนะครับ 110% นะครับก็คือออมแค่ 934,000 เนี่ยนะครับสมมุติออม 934,000แต่ความคุ้มครองเงินนี้เท่าไหร่ครับ 110,000 บาทนะครับเห็นไหม 110,000 บาทนะครับคิดเป็นความคุ้มครองนะฮะถ้าเทียบกับเบี้ยที่เราชำระมานะฮะก็117.77% ย้ำนะครับ 117.77% ซึ่งอันเดิมนะครับเราออมเงินเท่าไหร่มันคุ้มครองเงินเราแค่เท่าไหร่ครับ
110% แต่ตัวนี้นะฮะคุณออมเงินเท่าไหร่ก็ตามนะฮะเราคุ้มครองเพิ่มมาอีกครับ 7% แต่ถ้าคุณออมนะครับเกิน 150,000 ไอ้เลขตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับเพราะตัวนี้ทุนไม่ถึงแสนถูกไหมอันนี้ทุนแสนเดียวนะครับถ้าคุณทำทุนเป็นล้านครับมันจะไม่ได้จ่ายมันจ่ายน้อยกว่าแสนหนึ่งถูกไหมจ่ายน้อยกว่าที่แสนห้าถูกไหมครับมันก็จะสูงกว่านี้พัมคองก็จะสูงกว่านี้ครับเห็นไหมครับเห็นภาพไหมครับว่าเออเราจะอะไรไปคุยกับลูกค้าดีนะครับลูกค้าต้องการเก็บเงินแต่ไม่เอาไปลดภาษีนะครับไม่มีความประสงค์จะซื้อความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้สนใจเรื่องของภาษีนะครับออมแบบ5ปีนะฮะแล้วก็จะรับเงินคืนทันทีโดยไม่ต้องรอเป็นปีๆนะฮะไม่ต้องรอหลายปีนะครับผมตั้งแต่ที่คุณเริ่มฝากเลยเริ่มออมเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับคนที่รอได้5ปีนะฮะแล้วก็อยากเห็นเงินไวนะฮะไวตั้งแต่ฝากเลยนะครับไม่ต้องไปรอถึง3ปีได้จริงไหมคืน 2.5 ครับตัวนึง 2.5 เนี่ยรอ3ปีได้ 7.5 ตัวนึงเนี่ยคืนไปเลยฮะ3ปีเท่ากันตัวนึงได้ 90,000 นะครับลองคิดดูนะครับคุยเปรียบเทียบตัวนี้กับลูกค้านะครับโอเคเดี๋ยวจะตัดไปนะครับเข้ามาก็กดที่ลิงก์นะครับเดิมในกลุ่มเรานะฮะแล้วก็กลับเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไปพูดถึงตัวนิวไม่ใช่นิวแม็กนะครับแม็ก101นะครับอันนี้นิวอะไรนะครับนิวแม็กเดี๋ยวจะส่งให้นะครับทุกคนที่ในกลุ่มเราเดี๋ยวจะส่งตัวนี้ให้นะครับเพื่อเป็นการประกอบในส่วนของการไปแนะนำลูกค้าหรือแนะนำทีมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในพาร์ทที่2นะครับเดี๋ยวลอง